ก่อนที่เราจะใช้จออิมารินะครับกรณีที่เราจะใช้งานผ่านแลนนะครับหรือว่าทําการโหลดจอนะครับจากคอมพิวเตอร์ไปที่ตัวจอเนี่ยนะครับอันแรกครับเปิดจอขึ้นมาครับจะเจอหัวข้อ General นะครับที่จอแต่ละรุ่นเข้าไปที่ General ครับที่ General เนี่ยนะครับจะเป็นการนะครับเข้าไปตั้งค่า IP ครับของตัวจอทัชสกรีนอิมารินะครับในที่นี้เราจะเห็นช่องตรงกลางเห็นไหมครับผมก็เข้าไปตั้งครับ192.168.0.10นะครับทีนี้ก็แล้วแต่ทางผู้ใช้งานนะครับว่าต้องการตั้ง IP นะครับเป็นอะไรนะครับก็กดโอเคครับเข้าไปดูอีกครั้งหนึ่งครับที่ General นะครับ192.168.0.10นะครับเพียงเท่านี้นะครับก็คือการตั้งค่า IP address ของจอนะครับต่อจากการตั้งค่า IP ที่ตัว HMI นะครับ Imari นะครับเราเปิดโปรแกรมขึ้นมาครับแล้วก็ New Project นะครับตั้งชื่อโปรเจกต์ครับเลือกที่เซฟครับแล้วก็เลือกรุ่นจอครับของเราเป็นจอ12นิ้วครับ PV121 Ethernet นะครับแล้วก็กด Next ไปครับในหน้า New Link เนี่ยก็คือในส่วนของรูปแบบที่เราจะต่อกับอุปกรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบในตัวของการลิงก์นะครับเป็นคอมพอร์ตนะครับก็คือ232.4.5.4.22หรืออีเทอร์เน็ตนะครับในส่วนของยี่ห้อของอุปกรณ์ที่เราจะต่อนะครับแล้วก็รุ่นที่เราจะต้องใช้นะครับแล้วก็พอร์ตที่เราต้องการลิงก์นะครับในที่นี้ผมขอข้ามไปนะครับก็เลือกตามอุปกรณ์ที่เรามีอยู่นะครับแล้วกด finish ไปครับของผมมีงานอันเดิมค้างอยู่ผมก็ตอบ no ไปในที่นี้ผมก็จะเขียนข้อความเฉยๆนะครับว่าเป็น test นะครับตัวใหญ่ๆนะครับเป็น testนะครับแล้วก็กดนะฮะเป็นเทสนะครับแล้วเราก็เข้าไปที่ทูลบาร์ครับจะเจอลูกศรชี้ขึ้นลงครับกับรูปหน้าจออยู่เอาเมาส์ไปวางนะครับจะขึ้นข้อความว่าดาวน์โหลดนะครับแต่วิธีแนะนำครับวิธีก่อนดาวน์โหลดก็ถ้าจะให้ดีก็คือกด compile ก่อนก็ได้ครับเพื่อตรวจสอบโปรแกรมแล้วก็ทำการเซฟเก็บเอาไว้ก่อนนะครับผมเลือกไปที่ดาวน์โหลดครับตรง Data Source ให้เลือก Current Panel Application นะครับแล้วก็ในรูปแบบตรงนี้ให้เลือกเป็น Ethernet นะครับแล้วก็ในส่วนการโหลดให้เลือกเป็น Direct Mode นะครับแต่ก่อนดาวน์โหลดเนี่ยเราต้องตั้งค่านะครับ IP Addressของที่คอมพิวเตอร์ด้วยนะครับให้อยู่วงเดียวกับจอ HMI Imari ของเรานะครับในที่นี้ของคอมพิวเตอร์ของผมนะครับตั้งไว้เป็นนะครับ 192.168.0.69 ครับอยู่ในวงเดียวกันแล้วนะครับแล้วก็กดตรวจสอบอีกทีนึงครับ Current Panel Application เลือกเป็นอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ Direct Mode แล้วก็กดstart ครับก่อนเริ่มดาวน์โหลดนะครับบางครั้งถ้าจอเราอาจจะเป็นรุ่นเก่าหรือรุ่นใหม่กว่าเฟิร์มแวร์ที่ซอฟต์แวร์เราใช้งานเนี่ยมันจะมีการอัปเดตเฟิร์มแวร์ของจอด้วยเพื่อเป็นการป้องกันครับกรณีที่โหลดครั้งแรกนะครับโดยใช้โปรแกรมที่เราเพิ่งใช้งานเนี่ยนะครับแนะนำให้หา UPS ต่อเข้าไปที่ตัว HMI ด้วยนะครับกรณีในตัวของตัว Power Supply เพราะว่าถ้าเกิดมันมีการดาวน์เกรดหรืออัปเกรดเฟิร์มแวร์เนี่ยขณะทำงานอยู่นะครับหรือดาวเกตอัปเกรดถ้าไฟดับเนี่ยจออาจจะเสียหายได้นะครับให้กันตรงนี้ไว้ด้วยก็ดีนะครับผมเลือกผมกดที่สตาร์ทครับรอสักครู่นะครับคอมพิวเตอร์นะครับก็จะทำการดาวน์โหลดไปที่จอครับนะครับเรียบร้อยแล้ว